ูไปแค่9ตัวเองนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับก็เล่นแรงนะครับทุกคนก็บวกทั้งหมด 10,000 นะครับ 1,000 นะครับทุกคนก็น่าปกติก็ได้บวกประมาณ 6,000 นะครับประมาณ 5,900 หรือ 5,800 นะครับก็ 5,500 Black M รับเติมเพชรฟรีไฟล์ลอตเตอรี่ 15-20% จากราคาบัตรการีน่าถูกเร็วปลอดภัยใช้เพียงเลขเพลเยอร์ไอดีเท่านั้นไม่มีการขอพาสเวิร์ดโอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกม Call of Duty Mobile ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะครับผมก็วันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับวันนี้จะมาสอนเรียกว่าเป็นทริคพิเศษหรือสูตรโกงนะครับผมก็คือสูตรเรียกว่าสูตรปั๊มเวลแล้วกันนะครับเห็นหลายๆคนต้องแบบว่าเพิ่งมาเล่นใหม่ทุกคนอยากรู้ว่าเอ้ยเล่นแบบอาทิตย์เดียวแบบพี่แมวเนี่ยทำไงถึงจะเวล100หรือเวลเนี่ยพี่แมวเวล80นะครับพี่แมวก็คิดว่าพี่แมวจะเวล100แล้วล่ะผ่านอีก2วันนี้นะครับก็เกือบอาทิตย์นึงนะครับจริงๆแล้ววันนี้นะครับพี่แมวมีสูตรทริคพิเศษนะครับก็คือเป็นช่วงกิจกรรมนะครับผมนี่แหละครับถ้าเราดูจากแฟนเพจนะครับ Call Duty นะครับก็จะเขียนว่าอยากเลเวลขึ้นไวห้ามพลาดนะครับก็เป็นวันที่12ถึงวันที่13ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับก็คือรับ XP ผู้เล่นคูณ2เท่านะครับโดยปกติเนี่ยเดิมเราได้เท่าไหร่แล้วนะครับมันก็จะคูณ2เท่านะครับทั้งในโหมดมัลติเพเยอร์และก็โหมด Battle Royale นะครับผมหน้าระยันนะครับ Royale ดิครับทุกคนนะครับผมก็เรียกได้ว่าเป็นโหมดที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าผมชอบมากเลยนะครับสำหรับ2โหมดนี้ก็ผมก็เก็บแรงค์นะครับทั้ง2โหมดนี้แล้วก็แต่ส่วนตัวคิดว่าโหมด Battle Royale เนี่ยจะได้เวลเยอะอยู่แล้วนะครับในความคิดของพี่แมวเล่นมาบ่อยนะครับพี่แมวจะรู้ว่าอันไหนได้เยอะได้น้อยนะครับผมก็นี่นะครับทุกคนถ้าใครอยากดูนะครับว่ากิจกรรมมันขึ้นตรงไหนครับให้ดูตรงนี้นะครับผมนี่ครับผมกิจกรรม XP ผู้เล่นคูณ2นะครับได้รับโบนัส XP คูณ2นะครับตลอดช่วงกิจกรรมยกเว้นสร้างห้องเองนะครับหากใช้บัตรอะไรหากใช้บัตรคูณ EXP ด้วยจะได้คูณ4เฮ้ยนี่เท่ากับว่าคูณ4เท่าเลยนะเนี่ยทุกคนนะครับผมนี่คือผมว่าโกงเหมือนกันนะครับได้รับโบนัส XP นะครับผมมันก็คือปกติในกิจกรรมนี้มันคือมันได้คูณ2อยู่แล้วนะครับก็คือกิจกรรมนี้จะมาเพียงแค่2วันคือวันที่12ถึงวันที่13ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับก็คือหากใช้บัตรคูณ XP ด้วยจะได้คูณ4เฮ้ยคูณ4นี่คือแบบกะแบบคือแบบเล่นเกมนึงนี่คือสามารถจากแบบเลื่อนเวลแบบกันนำเลยนะครับตอนพี่แมวก็ไปเล่นมาแล้วนะครับก็รู้สึกว่ามันก็บวกเยอะนะครับพี่แมวอยากลองคูณ4นะครับทุกคนก็ดูเอาละกันนะครับก็โอเคนะครับพี่แมวขอดูอนุญาตทางด้านของร้านค้าก่อนดีกว่านะครับว่าบัตรคูณ4เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะพี่แมวคิดว่าอันนี้เป็นบัตรคูณ XP นะครับแล้วก็เป็น XP ปืนแล้วก็ XP การ์ดนะครับเอ๊ะแล้วบัตรคูณนั่นแหละเอายังไงนะครับพี่แมวขอเช็คของก่อนนะครับว่าพี่แมวในตัวพี่แมวมีหรือเปล่านะครับสำหรับบัตรคูณ EXP นะครับก็นี่ก็เป็นบัตรคูณปืนนะครับอันนี้เป็นบัตรอะไรอ่ะอ๋อบัตร XP อาวุธ2เท่านะครับผมแล้วก็ XP อาวุธนะครับก็อันนี้ก็เป็น XP อาวุธเหมือนกันนะทุกคนเอออันนี้เป็นบัตร BXP อาวุธหมดเลยนะคุณมันไม่มีแบบ XP ผู้เล่นเลยนะครับพี่แมวไม่แน่ใจว่ามันเอามาจากไหนนะครับแล้วก็ในร้านค้าก็ไม่มีด้วยนะครับก็ไม่รู้ครับว่าเจมส์เอาเข้ามาตอนไหนนะครับทุกคนก็เดี๋ยวขอดูอีกรอบนึงนะครับว่ามันมีจริงหรือเปล่าพี่แมวไม่ค่อยแน่ใจนะครับพี่แมวคิดว่ามันน่าจะยังไม่มีนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันยังไม่เข้ามาแล้วกันนะครับทุกคนก็ไม่ต้องสนใจนะครับก็วันนี้นะครับพี่แมวก็จะมาลองเล่นทั้งหมด3โหมดนะครับก็คือเป็นโหมดที่เป็นโหมดทางด้านของโหมดแรกคือเป็นโหมดทางด้านของฟอร์ดอะไรไม่รู้พี่แมวจำไม่ได้นะครับเป็นโหมดที่ไม่สลับฝั่งนะครับก็คือโหมดแบบว่าเกิดใครเกิดมันนะครับก็คือใครได้50ตัวก่อนก็จะชนะนะครับก็โหมดนี้ก็จะได้ EXP เยอะเพราะว่ามี50ตัวนะครับแล้วก็โหมดที่2นะครับพี่แมวคิดว่าน่าจะเป็นโหมดวางระเบิดครับเพราะว่าเป็นโหมดที่จบนานนะครับกว่าโหมดอื่นๆนะครับก็ถ้าในมัลติเพลเยอร์ก็น่าจบนานสุดแล้วนะครับก็สำหรับโหมดวางระเบิดนะครับเป็นอันที่2นะครับผมส่วนอันที่3นะครับแน่นอนว่าพลาดไม่ได้เลยสำหรับ EXP สายเก็บแต้มทุกคนจะรู้นะครับคือโหมดทางด้านของ Battle Royale นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับ3โหมดนี้นะครับก็ทุกคนคิดยังไงนะครับเห็นยังไงก็คอมเมนต์ใต้ล่างนะครับสำหรับพี่แมวคิดว่าช่วงกิจกรรมคูณ2เนี่ยทุกคนต้องไปรีบเล่นนะครับเพราะว่ามันสามารถคูณ2และยังคูณ4ได้อีกนะครับเรียกว่าคูณ4นี่คือแบบว่าเล่นวัน2วันนี่คือเวล100แน่นอนครับรับประกันนะครับพี่แมวคิดว่าถ้าวันที่12วันที่13พี่แมวเล่นนะครับพี่แมวคิดว่าวันที่14พี่แมวน่าจะเวล100นะทุกคนนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมดีกว่าว่าพี่แมวเนี่ยมาดูกันในเกมดีกว่าว่าเราจะได้ในแต่ละโหมดที่พี่แมวจะเล่นนะครับมันจะได้ EXP เยอะสมอย่างที่พี่แมวพูดไว้ก่อนหรือเปล่านะครับก็ในความคิดเห็นยังไงทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ใต้ล่างนะครับก็มาดูดีกว่าว่าพี่แมวจะสามารถได้ EXP แต่ละด่านเนี่ยได้เยอะได้น้อยแค่ไหนนะครับก็โอเครับชมกันได้เลยนะท่านผู้ชม
โอเคครับทุกคนครับก็ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเก็บตอนนี้ทุกคนเห็นไหมครับว่ามันขึ้น EXP คูณ2ถูกไหมครับทุกคนก็ตอนนี้มันก็มีทั้งหมด2วันนะครับก็เดี๋ยวพี่เมียจะลองเล่นโหมดแบบ Battle Royale ก่อนนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่า Battle Royale เนี่ยเราจะได้ EXP เท่าไหร่นะครับแต่พี่เมียคิดว่ามันน่าจะได้หลายหมื่นนะครับเพราะปกติเนี่ยมันจะได้ประมาณ 5-6,000 7,000 นะครับแล้วถ้าคูณ2นี่ก็ตีไปเกือบหมื่นยังไงก็หมื่นครับเพราะว่าพี่เมียคิดว่าถ้ามันอันเล่นทีนึงนี่มันอาจจะแปลว่าครึ่งหลอดเลยนะครับสำหรับเวล79ของพี่แมวนะครับก็โอเคครับแล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าแบทเทิลรอยัลเราเนี่ยจะได้เวลเยอะกันหรือเปล่าท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมทุกคนครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่วงกดท้ายผมซ้ำมันก่อนยังไงครับจังหวะนี้เอ้ยโอ้โหประมาทมันครับทุกคนได้ที่2นะฮะทุกคนมาครับเมื่อกี้ก็แบบว่าทอดเซ็งนะทุกคนครับได้ที่2เฉยนะฮะเอามาดูดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยBattle Royale นะครับหลังจากที่เราเล่นกับคู่หูหรือกดดูโอมานะครับมาดูกันนะครับว่าเกมนี้นะครับเราบวก EXP เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่เมียจะพูดนะครับว่าปกติเนี่ยมันต้องบวกเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้เรามาดูนะครับหลังจากที่วันนี้มันเป็นวันที่คูณ2นะครับมันจะบวกกี่แต้มนะครับทุกคนนะครับก็เราไปดูกันดีกว่านะท่านผู้ชมนะครับผมก็นะครับก็คิวไปแค่9ตัวเองนะครับก็มาดูกันดีกว่านะครับก็เล่นแรงนะครับทุกคนก็บวกทั้งหมด 10,000 นะครับ 1,000 นะครับทุกคนก็น่าปกติก็ได้บวกประมาณ 6,000 นะครับประมาณ 5,900 หรือ 5,800 นะครับก็ 5,500 รู้สึกว่าถ้ามันไม่ได้คูณ2ก็ได้เป็น 5,500 นะครับก็ถ้ากับว่าเล่นอีกเกมนึงก็จะเลื่อนเป็นเวล80เลยนะครับสำหรับนี่เวล80เลยนะทุกคนเราคิดดูถ้าเป็นเวลมือใหม่นะครับน่าจะบวกเยอะนะครับสำหรับ Battle Royale นะครับก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกโหมดนึงดีกว่านะครับเป็นโหมดทางด้านของโหมดวางระเบิดนะครับผมจริงๆแล้วโหมดยิงเนี่ยมันไม่รู้ว่าบวกเยอะหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูโหมดยิงกันบ้างดีกว่านะแล้วก็โหมดวางระเบิดนะครับว่ามาดูกันดีกว่าว่าโหมดไหนจะได้ EXP เยอะกว่ากันนะท่านผู้ชมโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมดทางด้านของโหมดยิงปกตินะทุกคนเป็นโหมดทางด้านของแบบที่มันยิง50ตัวนะครับพี่เราคิดว่ามันน่าจะบวกเยอะนะครับเพราะว่าเดทแบกมันแค่40ตัวนะครับแต่ถ้าเป็นโหมดนี้คือเป็นโหมด50ตัวนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าพี่แมวจะบวกเยอะหรือเปล่านะท่านผู้ชมครับก็ตอนนี้ก็ขอเก็บแต้มก่อนแล้วกันนะฮะยิ่งเราคิวเยอะเนี่ยจะได้แต้มเยอะนะทุกคนเอามาอย่าครับแต้มกดก่อนกดแป๊บครับกดมา2อันเลยครับผมแล้วก็ปานกไป1อันเผื่อมีคนโดนนะฮะก็โหมดนี้ก็ไม่รู้ว่าจะบวกเยอะหรือเปล่าทุกคนครับก็มาดูกันดีกว่าเนาะก็พี่แมวคิดว่าไม่รู้อยากชนะนะครับทุกคนต้องชนะนะชนะพี่แมวคิดว่ามันน่าจะบวกเยอะนะครับนี่ฮะปืนพี่แมวก็ไม่ธรรมดาแล้วทุกคนนะฮะนี่อ่ะทุกคนปืนไม่ธรรมดาผมบอกแล้วทุกคนครับก็โอเคนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับโหมดทางด้านของฟอร์ดอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับเป็นโหมดทางด้านของแบบไม่ใช่เดดแม็กเดดแม็กเนี่ยมันจะ40คิวถูกไหมครับแต่ถ้าโหมดเนี้ยมันจะเป็นโหมดทางด้านของแบบเกิดใครเกิดมันนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะ50ตัวนะครับแต่พี่แมวรู้สึกว่าเกมนี้พี่แมวคิวเยอะนะครับก็มาดูดีกว่าว่าเกมนี้พี่แมวจะบวก EXP เท่าไหร่นะครับก็น่าจะได้เยอะนะครับอาจจะไม่ได้เยอะเท่า Battle Royale นะครับหรือด่านอะไรนะครับแต่พี่แมวคิดว่าพี่แมวก็คิวเยอะในโหมดนี้นะคิดว่าน่าจะบวก 7,000 ป่ะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคก็ตอนนี้ก็โหดาเมจ 3,000 นะครับถือว่าขาดนะครับก็มาดูดีกว่าว่าพี่แมวบวกเท่าไหร่นะครับโอ้บวก 5,001 นะครับผมก็เกือบก็เยอะเหมือนกันนะครับครึ่งหมื่นนะทุกคนก็ถือว่าเป็นเกมที่จบเร็วด้วยนะครับทุกคนก็โอเคครับก็เหลือด่านสุดท้ายนะครับก็คือนี่พี่แมวฆ่าไปทั้งหมด23ตัวนะครับก็โอเคด่านสุดท้ายก็คือด่านวางระเบิดนะครับเรามาดูดีกว่าว่าพี่แมวจะได้ EXP เท่าไหร่นะครับสำหรับโหมดวางระเบิดนะท่านผู้ชมโอเคครับทุกคนครับตอนนี้พี่แมวก็เล่นด่านวางระเบิดนะครับทีมพี่แมวก็อย่างที่เห็นครับ5-0วินนะครับก็คือนี้วินนี้เป็นวินสุดท้ายนะครับก็ถ้าชนะก็ไม่รู้นะครับว่าบวกเท่าไหร่นะครับเพราะพี่แมวเกมที่พี่แมวก็คิวเยอะเหมือนกันนะทุกคนแต่ก็พยายามเล่นดีๆนะครับผมโอเคทีมพี่แมวฆ่าไปนะครับเหลือ3ตัวมาดูดีกว่าว่าเกมนี้เนี่ยพี่แมวจะบวกเยอะหรือเปล่านะครับเจอคนแล้วฮะตายโอเคครับผมตอนนี้ก็มีการระเบิดอยู่ข้างหน้านะครับก็เอ้ยมีคนอยู่ข้างหลังตัวนึงเพื่อนไม่รู้นะครับถ้าเกมนี้จะ60หรือเปล่านะครับเจอแล้วครับยังไงฮะ60มั้ยฮะโอเคครับผมเกมนี้60ครับด่ามาระเบิดทีมค่อนข้างที่จะเล่นเป็นทีมนะครับเรียกว่าเล่นเก่งทุกคนเลยนะครับก็พี่แมวก็เกมนี้พี่แมวไม่ได้ฆ่าเยอะนะครับพี่แมวก็เป็นฝ่ายแบบว่าป้องกันแบบแต่ก็ถือว่าชนะง่ายนะครับ60นะครับก็พี่แมวก็คิดว่าเกมนี้น่าจะบวกเยอะนะครับแต่ไม่รู้นะครับว่า60พี่เอาเคยเล่นได้6-5นะครับก็บวกเยอะเหมือนกันครับแต่ไม่รู้ว่า60เนี่ยจะบวกเยอะหรือเปล่านะครับโอเคแล้วเรามาดู EXP สำหรับด่านวางระเบิดดีกว่านะครับว่าได้เท่าไหร่นะครับสำหรับเลเวลเนี่ยมันจะได้เยอะหรือเปล่านะครับผมก็
MVP ก็เป็นเพื่อนพี่แมวนะครับผมก็พี่แมวก็ได้ที่2นะครับก็นะฮะโอเคเรามาดูดีกว่าว่าเกมนี้ได้ EP เท่าไหร่นะครับ 6,199 นะครับผมก็เท่าหมดยิงเลยนะทุกคนก็มันไม่ค่อยได้ตึงมากนะครับมัน60นะครับแต่ถ้าเป็น6ต่อ5พี่แมวคิวน้อยด้วยนะครับพี่แมวเลยบวกแค่ 6,100 นะครับก็จากที่ทุกคนเห็นนะครับก็โหมด Battle Royale นะครับก็จะบวกเยอะกว่านะครับก็คือถ้าใครจะเก็บเวลจริงๆนะครับไปเล่น Battle Royale นะครับก็คือเนี่ย Battle Royale เลยพี่แมวเสนอเลยครับก็คือเกมนึงเนี่ยมันจะได้ประมาณเกือบ10,000เลยนะครับผม10,000แต่ยังไงก็10,000 11,000 12,000 13,000ก็แล้วแต่อันดับเราแล้วก็อันดับคิวนะครับยิ่งค่าเยอะยิ่งได้อันดับ1ก็หลายหมื่นครับผมเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็มันบวกสูงสุดแต่พี่แมวจำไม่ผิดมันน่าจะประมาณ13,400นะครับที่แมวเล่นมานะครับทุกคนนะครับก็13,000แล้วที่แมวเล่นมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นเทคนิคเล็กๆนะครับสำหรับการเก็บเวลนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงคูณ EXP นะครับสำหรับผู้เล่นนะครับผมภายใน2วันนี้ก็คือวันที่12ถึง13ตุลาคมนี้นะครับทุกคนก็อย่าลืมไปเก็บนะครับผู้เล่นใหม่ๆหรือผู้เล่นที่เก่าอยู่แล้วนะครับก็สามารถไปเล่นได้นะครับพี่แมวก็เวล80แล้วนะครับก็เดี๋ยว2วันนี้พี่แมวเล่นก็พี่แมวน่าจะเวล100พอดีนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการสูตรโกงหรือทริคพิเศษนะครับในการเก็บเลเวลในช่วงกิจกรรมคูณ2นะครับทุกคนก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันเยอะนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดนะครับผมเนาะก็สำหรับประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่จากช่องเรียนแคทนะครับก็สำหรับวันนี้ก็เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย ขนาดนี้แล้วเฮ้ยแตกเย็บแตกจนได้ครับโอ้โหหล่นลงมาเพื่อนอ่ะมาโอ้โหซุปเปอร์วินซุปเปอร์วิน